ไมมินช่วยยูยิตสู่คว้าอีกทองรุ่นโชว์ชายประท้วงวุ่นพ่ายเจ้าภาพคานสายตาการแข่งขันยูยิตสู่มหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ทรอยชางวาคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ฮอนบีภายในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมชิงชัย5เหรียญทองแข่งขันแบบพบกันหมดในประเภทโชว์ชายชรัชชัยกิจพงศ์ศรีและวารุธเนตรพงศ์ลงแข่งขันนัดสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพกัมพูชาซึ่งผลการแข่งขันออกมาเป็นฝ่ายคู่ไทยพ่ายไปเพียง 0.5 คะแนนแต่สตาฟโค้ชทีมไทยมองว่าคะแนนน่าจะออกมาเท่ากันและไปต่อเวลาอีก30นาทีทำให้ทีมไทยยื่นประท้วงแต่ไม่เป็นผลจึงได้เพียงเหรียญเงินส่วนเจ้าภาพคว้าเหรียญทองสมใจขณะที่ประเภทดูโอหญิงมี4ชาติร่วมชิงชัยโดยไทยส่งมายปัญญาพรเผ่าพันธุ์วัย19ปีและมิ้นกัญญารัตน์เผ่าพันธุ์วัย18ปีปรากฏว่าคู่พี่น้องดีกรีแชมป์เยาวชนโลกลงสนามคว้าชัยรวด3นัดด้วยการชนะฟิลิปปินส์กัมพูชาและเวียดนามคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพยูยิตสู่ไทยหลังการแข่งขันมายปัญญาพรและมิ้นกัญญารัตน์กล่าวร่วมกันว่าซีเกมครั้งก่อนเล่นโววีนัมได้เหรียญทองแดงแต่ครั้งนี้เปลี่ยนมาเล่นยูยิตสูซึ่งเคยเล่นมาตั้งแต่แรกและคว้าเหรียญทองสำเร็จก็รู้สึกพอใจผลงานมากเพราะการซ้อมที่ผ่านมาอาจทำได้ไม่ดีมากพอจากอาการเจ็บในการแข่งขันกับเจ้าภาพก็มีแรงกดดันสูงมากแต่เราทำเต็มที่ทุกรอบหลังจากนี้มีรายการชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน21ปีและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมก็จะกลับไปซ้อมให้หนักพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิมเพราะการแข่งขันค่อนข้างสูสีและชาติอื่นก็พัฒนาขึ้นมากด้านผลนักกีฬายูยิตสูไทยประเภทอื่นดังนี้ประเภทเนวาซาโนกิรุ่น57กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมคว้าเหรียญเงินและประเภทเนวาซารุ่น69กิโลกรัมชายสุกิจพีรรัตน์จันทนาขาคว้าเหรียญทองแดงเผยผลจับอดีตพระอาจารย์คมยักยอกเงินกว่า180ล้านอึ้งเปิดคำให้การกองปราบแถลงผลจับอดีตพระอาจารย์คมวัดป่าดังนครราชสีมายักยอกเงินทำบุญกว่า180ล้านบาทลุยคนบ้านเจอเงินสดกว่า51ล้านบาทแฉพฤติกรรมเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่6พฤษภาคม2566ที่กองบังคับการปราบปรามบก.ป.พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามพร้อมด้วยนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค.ศ.ร่วมกันแถลงจับกุมนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คมที่มีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมากว่า100ล้านบาทพลตำรวจตรีมนตรีกล่าวว่าคดีนี้ว่าตำรวจสืบสวนพบพฤติกรรมการยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีในจังหวัดนครราชสีมาหลังได้รับข้อร้องเรียนซึ่งการสืบสวนตรวจสอบพบผู้ก่อเหตุคือนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คมซึ่งมีสถานะเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงดูแลเงินที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญกับทางวัดโดยได้ร่วมกันก่อเหตุกับนายวุฒิมาหรืออดีตพระหมอซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโดยนำเงินบางส่วนของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวอ่านข่าวกอท.จับพระอาจารย์คมหลังมีคำสั่งปลดก่อนลาสิกขาเงียบต่อแถลงวันนี้อ่านข่าวพ.ศ.แจงพระอาจารย์คมสมัครใจสึกเองไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเผยเหตุตั้งรักษาการเจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังพบว่านายคมได้สั่งการให้นายวุฒิมานำเงินสดไปมอบให้กับนางสาวจุฑาทิพย์ผู้เป็นน้องสาวของตัวเองเพื่อนำฝากเข้าบัญชีธนาคารด้วย
ซึ่งนอกจากเงินสด51ล้านบาทที่ตรวจค้นพบภายในบ้านพักแล้วยังพบว่ามีเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากอีกประมาณ130ล้านบาทรวมยอดทั้งหมดเป็นเงินมากกว่า180ล้านบาทขณะนี้การสืบสวนพบผู้ร่วมกระทําความผิด3คนซึ่งทั้ง3คนอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลกองปราบแถลงผลจับอดีตพระอาจารย์คมวัดป่าดังนครราชสีมายักยอกเงินทําบุญกว่า180ล้านบาทด้านนายอินทพรกล่าวว่านอกจากพฤติกรรมการยักยอกเงินของวัดแล้วยังพบว่าทั้งนายคมและนายวุฒิมามีพฤติกรรมเสพเมถุนในระหว่างที่ถือครองสมณเพศซึ่งทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้มีการเสพเมถุนภายในกุฏิของวัดจริงนอกจากนี้ยังพบพระสงฆ์อีกสองรูปและฆราวาสอีกหนึ่งคนที่มีข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กับนายคมด้วยเช่นกันโดยที่พระสงฆ์สองรูปนั้นก็เป็นพระลูกวัดของวัดป่าธรรมคีรีและได้ลาสิกขาไปแล้วเช่นกันสำหรับนายคมเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหาส่วนนายวุฒิมาหรือพระหมอเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสองข้อหาเช่นกันด้านนางสาวจุฑาทิพย์น้องสาวนายคมตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรรวม3ข้อหาตัวสรัญญูคือคนสุดท้ายของชีวิตเปิ้ลหัตถยาไม่คิดเรื่องมีใหม่อัปเดตดึงหน้าวัย61ปีวันที่10มิถุนายนนี้ก็จะครบรอบ3ปีของพระเอกดังตัวสรัญญูวงกระจ่างด้านภรรยาที่ถือว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการอย่างเปิ้ลหัตถยาวงกระจ่างได้อัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้จิตใจและความรู้สึกก็ยอมรับความจริงได้แล้วแม้ในบางครั้งยังคงเศร้าและคิดถึงแต่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขที่สุดแถมยังดูแลตัวเองดีล่าสุดก็เพิ่งไปสัญญกรรมเสริมความสวยดึงตาให้ยกขึ้นโดยเปิ้ลได้อัปเดตให้ฟังถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งเปิดถึงมุมมองของชีวิตบั้นปลายที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะโกออนมีเพื่อนร่วมชีวิตอีกครั้งด้วยความที่ตอนนี้เราก็อายุเยอะแล้วรับเงินผู้สูงวัยแล้วหัวเราะคือจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่เราหนังตาตกแล้วเราไปฉีดโบท็อกซ์มันก็ไม่ช่วยก็เลยไม่ได้ไปฉีดก็เลยคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญคุณหมอก็จะมีวิธีการทำเฟสโซล็อกก็จะดึงตาเราขึ้นมาดึงหนังขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ตรงแถวชี้ที่ขมับไม่ใช่พาการผ่าตัดใหญ่ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จทำเสร็จปุ๊บก็ทำทุกอย่างได้ตามปกติพอใจไหมจริงๆผ่านมาได้2อาทิตย์มันก็บวมแค่วัน2วันแรกตามันตึงๆวันแรกก็จะหัวเราะแล้วมันแปลกๆกินอะไรมันก็แปลกๆแต่คนยังไม่ค่อยรู้นะพี่เปิ้ลยังไม่ค่อยได้บอกใครคนก็จะงงว่าทำอะไรส่วนตัวพี่เปิ้ลนะคอตามันไม่ตกมันก็รู้สึกไม่หงุดหงิดเพราะมองตัวเองตอนตาตกแล้วมันแล้วหน้ามันบึ้งคนก็จะทักไม่ค่อยยิ้มเลยถึงแม้จะยิ้มแต่คนทำเยอะนะเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอถามถึงลูกหน่อยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยกันที่ไทยอย่างน้องหนุนเขาก็เพิ่งเล่นหนังนางนาคสะพายพระโขนงจบไปก็จะมีงานอื่นที่เขาทำกับเพื่อนคนอื่นอีกส่วนน้องหนังเขาก็กำลังตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหนเพราะน้องๆเขาก็มีงานของแต่ละคน
เขาก็มีเส้นทางของตัวเองลูกหนุนลูกหนังด้วยความที่เขาโตกันแล้วทั้งคู่คุณแม่ยังมีคำแนะนำอะไรให้ลูกๆเป็นพิเศษอีกบ้างเขาอยากจะปรึกษาอะไรก็ค่อยแนะนำเขาไปบางทีเขาก็แนะนำพี่ด้วยซ้ำเพราะพี่ก็จะมีทำงานกับทางทีมเกาหลีด้วยเขาก็จะแนะนำและรู้จักกับทางต่างประเทศก็จะแนะนำพี่อัปเดตให้ฟังได้ไหมว่าชีวิตความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ไม่มีพี่ตัวสภาพจิตใจใช่ไหมจริงๆอ่ะมันก็ผ่านมาก็วันที่10มิถุนายนนี้ก็จะครบรอบ3ปีที่ยอมรับความจริงว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพี่ตัวก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีการพูดคุยเวลาไปไหนมาไหนไปเจออะไรก็จะบอกกับลูกตลอดว่าถ้าพ่อมาก็จะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมุมมองตอนนี้ในเรื่องชีวิตคู่มีคิดที่จะโกออนไปถึงขั้นจะเริ่มต้นใหม่มีเพื่อนร่วมชีวิตในบ้านปลายพี่เปิ้ลไม่ได้คิดตรงนั้นเลยพี่เปิ้ลคิดถึงแต่เรื่องการทำงานมากกว่าทำยังไงให้ทีมงานที่ทำงานร่วมกับเรามีความสุขเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าคือทุกอย่างตอนนี้มันก็ดีอยู่หมายความว่าวันเวลาที่เราคิดถึงพี่ตัวเรายังคิดว่าเขาก็ยังมีอยู่และบางวันเศร้าก็เศร้ารู้สึกคิดถึงแต่ว่าพี่เปิ้ลมันก็ไม่ได้ไปบอกใคร